รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในยุคสมัยซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าหย่อนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ผมคิดว่าคนนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ด้วยทำอย่างไรไม่ใช่เพราะแต่ตัวรัฐธรรมนูญเท่านั้นน่ะที่ประชาชนจึงจะเข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการเมืองการปกครองในประเทศไทยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปในรัชสมัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในช่วงนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เพราะฉะนั้นมีปัญหาหลายอย่างทั้งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยเริ่มต้นกันจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกประเทศไทยของเราก็เผชิญกับปัญหางบประมาณขาดดุลหลังสงครามโลกผ่านพ้นไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือหลากหลายประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครองประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ท่านทรงบริหารบ้านเมืองด้วยความยากลำบากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของพระราโชบายในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการฝึกหัดอาณาประชาราษฎร์ให้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองหลังจากนั้นคณะราษฎรมีการยึดอำนาจและสุดท้ายพระองค์ท่านสละพระราชอำนาจในขณะเดียวกันการสละพระราชอำนาจนี้ถือเป็นคุณูปการต่อประชาราษฎร์เป็นอย่างมากสืบเนื่องจากทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดีและด้วยเหตุผลนี้เองค่ะทางองค์การยูเนสโกจึงประกาศให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญขององค์การยูเนสโกตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2556ในวาระ91ปีที่เราได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของสยามประเทศณเวลานี้การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยประชาธิปไตยของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันประชาชนมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากน้อยขนาดไหนสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยจะมีส่วนร่วมในการช่วยทำให้พลเมืองของประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองการปกครองได้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะและในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเดอะคีย์ของเราแล้วค่ะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุในฐานะประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาอันดับแรกเลยต้องเรียนสอบถามอาจารย์ถึงวัตถุประสงค์ที่เราจะมีการจัดงาน13ทศวรรษแผ่นดินพระปกเกล้าพระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยค่ะครับผมทุกท่านทราบดีนะครับว่าหัวเรื่องข้อต่อของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาอย่างระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในรัชกาลที่7ก็ว่ากันละกันนะแน่นอนว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวความจริงว่าในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยถ้าท่านดำรงพระชนม์จนถึงปัจจุบันท่านอายุ130ปีเนี่ยนะครับก็คงจะมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยในชีวิตของท่านเองและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นกับงานปกครองระบอบประชาธิปไตยทางสามปกเกล้าก็จัดกิจกรรมจัดงานขึ้นนะครับมีทั้งความรู้หลายท่านบอกไม่ฟังดูชื่อน่ากลัวจังเลยนะมาแล้วกลัวจะมีแต่ความรู้อัดแน่นนะจนตึงเครียดไปหมดนะฮะที่จริงแล้วเราก็มีอีกหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในหลวงรัชกาลที่7ค่ะแล้วก็เป็นความรู้ระดับสติปัญญาเราเหมือนกันอ่ะแต่นำเสนอในรูปแบบที่ง่ายๆครับผมนะครับเรื่องของมหรสพเรื่องของการแสดงเรื่องของ
กิจการทั้งหลายที่อยู่ในความสนใจพระราชาไทยภาพถ่ายอาหารการกินเรื่องของวิถีชีวิตในยุคนั้นฮะเราตั้งชื่ออาจจะแลดูขรึมไม่สักนิดนึงแต่ว่าในเนื้อหารับรองว่าไม่ขรึมครับผมค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากรายละเอียดของการจัดงานขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระองค์ท่านตอนนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1แน่นอนภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโอ้โหตกต่ำย่ำแย่เป็นอย่างมากการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลานั้นของพระองค์ท่านทรงยากลำบากแค่ไหนคะจะตอบว่าท่านสบายคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะเหตุว่าต้องกล่าวในเบื้องต้นซะก่อนครับผมว่าในหลวงรัชกาลที่7หรือพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้ทรงคาดหวังพระองค์เองว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่เมื่อเป็นแล้วนะครับเป็นเวลาที่ยุ่งยากเป็นเวลาที่ไม่ง่ายเลย อย่างน้อย 2-3 เรื่องเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะเรามักจะพูดถึงการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เป็นกรอบพื้นฐานที่เราใช้อยู่เสมอนะฮะแล้วลองดูเรื่องเมื่อกี้ถามเรื่องเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจทั่วโลกเลยเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของรัฐบาลไทยนะแต่ว่าแน่นอนว่าเงินงบประมาณของแผ่นดินที่เคยเก็บได้จากภาษีอกรทั้งหลายเนี่ยลดน้อยถอยลงมากการที่มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเวลาที่ต้องลดต้องทอนต้องตัดรายจ่ายแน่นอนว่ารายจ่ายส่วนพระองค์เป็นรายจ่ายรายการแรกที่ต้องตัดนะฮะแต่อีกหลายอย่างที่ต้องตัดอยู่ต้องดูด้วยความละเอียดรอบคอบนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องบรมราชาภิเษกในสมัยนั้นยังไงก็ต้องมีบรมราชาภิเษกนะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นจำกัดจำเขี่ยมากเลยนะนะตอนที่กระทรวงวังคิดบัญชีขึ้นมาเป็นเงินหลายสตางค์โขอยู่นะฮะไม่ได้พระราชทานพระบรมราชานุมัติทันทีนะส่งไปถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ให้ทอดพระเนตรทรงตัดรายการนู้นตัดรายการนี้เชื่อไหมฮะตัดเหลือประมาณ 10% นะของงบเงินประมาณที่ตั้งมานะตัดออก 90% เหลือ 10% ใช่ครับผมแปลว่าอะไรประหยัดได้ใช้ของเก่าเอามาหมุนเวียนใช้มีความจำเป็นต้องทำต้องซื้อสิ่งไหนก็ทำเพียงปริมาณเพียงจำนวนเท่าที่ต้องใช้จริงๆนี่คือตัวอย่างว่าในทางส่วนพระองค์ในทางราชสำนักก็ตัดนะในหน่วยราชการหน่วยงานต่างๆก็ต้องลดต้องทอนลงนะกระทรวงบางกระทรวงหน่วยงานบางกรมต้องยุบนะครับกระทรวงฝ่ายทหารซึ่งเคยมีอยู่2กระทรวงเป็นกระทรวงทหารบกกระทรวงทหารเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันยุบเจือเหลือกระทรวงเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์ค่ะแต่ด้วยความเคารพเนาะคือพอไปตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างก็จะต้องมีคนที่เขาเสียผลประโยชน์จึงทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็เป็นปัญหาการเมืองตามมาถ้าเราอ่านเรื่องสี่แผ่นดินนะฮะผมเป็นแฟนแม่พลอยนะประมาณนี้นะฮะคุณเปรมก็ถูกรุนแต่คุณเปรมแกเป็นมหาดเล็กไม่เดือดร้อนนะแล้วแกก็รวยอยู่นะแกก็เป็นอยู่ที่บ้านแกมีสตังค์อยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจะรับความเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นกระทรวง2กระทรวงกระทรวงทหารนะทหารก็มีข้อจำกัดอยู่มากนะในการที่จะให้เปลี่ยนอาชีพอ่ะไม่ใช่ของที่ง่ายๆเลยเมื่อตำแหน่งมันยุบหายไปเหลือกระทรวงจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะฮะสิ่งเหล่านี้ก็แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบและกระเพื่อมในทางการเมืองเป็นความไม่พอใจเป็นธรรมดาอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูพระราชกรณียกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยล่ะคะผมคิดว่าท่านเตรียมการในส่วนนี้มาพอสมควรอย่างน้อย 2-3 เรื่องนะค่ะเรื่องแรกผมคิดว่าเราคงต้องพูดถึงเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นพระอยู่รัชกาลที่7เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระราชทานพระบรมราโชบายให้กระทรวงมหาดไทยช่วยไปยกร่างกฎหมายเทศบาลมาดีนะครับพอคิดว่าเป็นหนทางที่จะฝึกให้ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนทดลองคุ้นเคยกับการเลือกตั้งอย่างน้อยนะวิธีการที่จะมาอภิปรายความเห็นแตกต่างกันแล้วตกลงหาข้อยุติโดยเสียงข้างมากได้ค่อยๆเรียนรู้กันโดยไม่โกรธกันด้วยนะประมาณนี้นะฮะพระราชทานพระบรมราโชบายนี้ให้กระทรวงมหาดไทยไปก็ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นรัชกาลนะดูในปีที่1ปีที่2ในรัชกาลนั้นจนเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ผ่านไปประมาณ 7-8 ปีแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่จบคือยังไม่เสร็จร่างกฎหมายที่ว่านี่นะผมเป็นแค่การเก่านะพอเข้าใจนะถ้าท่านเราไม่มีใครไป
ข้มงวดกวดขันฮะก็ประชุมเดือนละหนก็พอมากแล้วนะประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีความเห็นที่หลากหลายกระทรวงนั้นว่างี้กระทรวงนี้ว่าอย่างนั้นนะได้เวลา 2-3 มาตราเดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันใหม่นะต้องไปดูงานด้วยนะอดนั้นไปดูงานนะไปดูงานการจัดตั้งเทศบาลไปไหนไปฟิลิปปินส์กับไปฮ่องกงเดือนไหนไปดูงานก็ไม่ต้องประชุมสินะนี่ก็เป็นระบบแบบไทยๆของเรานะฮะแต่ว่าสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดนะต้องเข้าใจสถานการณ์และบริบทของพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะทรงมีมัทธวธรรมคือความอ่อนโยนเกรงใจผู้คนทั้งหลายเพราะท่านเป็นเจ้านายที่พระชนพรรษาน้อยนะในพระราชวงศ์เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าอามากเหลือเกินคุณนางผู้ใหญ่ทั้งหลายก็มากอยู่มาตั้งแต่สมัยกันที่5ที่6นะท่านก็เป็นคนซึ่งผมก็ท่านเป็นคนสุภาพวังก็เลยนะฮะคำว่าสมมุติราชสิทธิราชฟังดูในทางตำราแล้วยิ่งใหญ่เหลือเกินเอาข้อจริงแล้วไม่ได้ใช้ได้จริงในทุกกรณีแหละครับค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงนะคะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของการวางเทศบาลเพื่อที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยยังมีการพูดถึงท่านอาจารย์ไม่ผิดเรียกว่าอภิรัฐมนตรีสภาไหมคะครับผมเมื่อทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ๆนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะทรงพระดำริว่าการที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะคิดอ่านการงานทั้งหลายโดยตลอดทะลุรุ่งร่วงไปด้วยพระองค์เองเนี่ยก็ขาดความรอบคอบค่ะนะฮะควรจะมีคนที่มาช่วยไปที่ปรึกษานะครับในเวลานั้นก็มีพระบรมราชโองการให้ตั้งที่ปรึกษาผู้ใหญ่ขึ้นใช้คำไพเราะงดงามอภิรัฐมนตรีนะฮะมีอภิรัฐมนตรีสภามีสมาชิก5พระองค์ด้วยกันเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ที่อยู่ในฐานะเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในราชการนะครับขณะเดียวกันก็มีองค์กรเก่าที่อยู่มาสมัยการที่5ที่6อยู่องค์กรหนึ่งนะชื่อองคมนตรีสภาองคมนตรีสภานี่ก็ประกอบด้วยข้าราชการผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นที่ปรึกษาทั้งหลายนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาดั้งเดิมขององคมนตรีสภานะว่าตั้งแต่สมัยการที่5ที่6มาถึงที่7นะครับว่า เราไม่คุ้นเคยกับงานที่ข้าราชการทั้งหลายจะถวายความเห็นกับพระเจ้าแผ่นดินโดยมากรอฟังพระเจ้าแผ่นดินว่ามาก่อนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นองคมนตรีสภาที่ว่าเนี่ยได้ทรงทดลองให้มีการประชุมบางเรื่องบางความเห็นเพื่อถวายความเห็นแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมใช้คำภาษาใหม่มันฝืดอยู่ฝืดอยู่ไม่เป็นผลหรอครับผมคนก็ไม่กล้าถวายความเห็นอะไรหรอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยองคมนตรีสภาเนี่ยได้ฝึกซ้อมการประชุมด้วยคนหมู่มากและมีข้อบังคับการประชุมองคมนตรีสภานะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แล้วเริ่มมีสภาผู้แทนขึ้นคราวแรกนั่นแหละมาใหม่ถอดด้ามเลยเนี่ยได้ไปขอยืมเอาข้อบังคับองคมนตรีสภาเนี่ยมาใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคราวแรกเพราะว่าอะไรคือยัตติอะไรคือกระทู้สิ่งเหล่านี้เป็นคำเก่าที่อยู่ในข้อบังคับองคมนตรีสภามาแต่เดิมแล้วค่ะแล้วพอพูดถึง2475แน่นอนล่ะถือเป็นวาระสำคัญเลยที่เราได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของสยามประเทศเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องตอบว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475นั้นน่ะมันปักหมุดหมายอยู่ที่เดือนมิถุนายนเป็นหลักก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันคณะราษฎรก็ได้เข้าเฝ้าทูลรองทูลพระบาทครั้งแรกที่วังสุโขทัยนะครับบันทึกเหตุการณ์การเข้าเฝ้าหนนั้นเนี่ยเจ้าพระยามหิธรนามจริงท่านคือละออไกรเลิกราชเลขาธิการได้จดบันทึกละเอียดอยู่นะท่านในแวะไปที่พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยนะก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้หรือเผยแพร่ในเอกสารหลายฉบับหลายเล่มหลายเรื่องอยู่แล้วนะสาระสำคัญที่มีพระราชกระแสกับคณะราษฎรซึ่งไปเฝ้าขอพระราชอภัยโทษไปดอกไม้ธูปเทียนด้วยนะท่านบอกที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงหรือทำการทั้งหมดเนี่ยนะท่านก็เป็นเรื่องที่ตรงกับพระราชประสงค์มาแต่เดิมแล้วก็พระราชคิดการเรื่องนี้มาอยู่แล้วล่ะแต่ยังไม่สำเร็จรุ่งร่วงเมื่อคณะราษฎรมาทำการเช่นนี้ขึ้นเนี่ยก็จึงไม่ขัดข้องเลยที่จะเห็นด้วยแล้วก็จะเดินหน้ากันต่อไปเมื่อเป็นสุภาพบุรุษมาขอโทษกันอย่างนี้ขอโทษเรื่องที่ประกาศในเช้าวันนั้นเป็นข้อความที่ไม่ไพเราะงดงามอยู่หลายส่วนนะครับเมื่อมาขอพระท่านอภัยโทษแล้วในหลวงท่านก็บอกว่าเราจะได้ช่วยกันทำงานต่อไปนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นคณะราษฎรในวันนั้นก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยังไม่คิดคำว่ารัฐธรรมนูญนะใช้คำว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามนะฮะแต่ในหลวงกันที่7ท่านเติมคำว่าท่านทรงลงพระปรมัยพระราชทานคืนมา
แล้วก็เติมคำว่าชั่วคราวลงไปด้วยก็ผมว่าการที่ทรงเติมคำว่าชั่วคราวเนี่ยต้องถือว่าท่านมีความเด็ดเดี่ยวนะทั้งอำนาจต่อรองท่านในเวลานั้นไม่ได้มีมากมายอะไรเลยนะแต่ท่านก็ที่จะเขียนด้วยลายพระหัตถ์ว่าชั่วคราวนะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่ากติกาท่านรับได้ในระดับหนึ่งนะไม่ได้เห็นด้วยแบบ 100% เต็มนะแต่ของจริงต้องมาในวันข้างหน้านะค่ะซึ่งก็น่าสนใจครับผมเวลานี้เรากำลังพูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญจะแก้จะใช้เวลาประชามติกี่รอบก็ไม่รู้นะเอาว่ากันไปเถิดนะค่ะแต่น่าสนใจนะว่าจากวันที่24มิถุนายนเนี่ยจึงใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ว่านะมาจนถึงฉบับจริงเนี่ยนะธันวาคมเดียวกันนะธันวาคมครับผมมิถุนาเลิกนับนะเพราะหมดสิ้นเดือนแล้วนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ย5เดือนครึ่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้นี่นะผมถือว่าก็เร็วพอสมควรอ่ะนะครับแล้วก็มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญปี75ก็ได้ใช้มานานปีอยู่พอสมควรนะผมว่าก็เทียบกับเวลาที่ทำความสั้นของเวลาที่ทำกับเวลาที่บังคับใช้น่ะดูมันคุ้มมากคุ้มผลมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับหลังๆบางฉบับที่ทำอยู่นานแล้วใช้สั้นนิดเดียวงั้นเอาเป็นว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ธงทองจันทรางสุนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะอย่างที่บอกไว้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามประเทศเนี่ยเรามีการบังคับใช้ตั้งแต่10ธันวาคม2475มาจนถึงตอนนี้ตัวเลขกลมๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ91ปีผ่านไปแล้วอะค่ะย้อนกลับมาดูการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองของไทยมากน้อยขนาดไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดอะคีย์จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9เพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้ค่ะปกเกล้าธรรมราชาสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามประเทศเมื่อไหร่คะระหว่างข้อ1วันที่10ธันวาคม2475หรือข้อ2วันที่24มิถุนายน2475ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดอะคีย์ของเราค่ะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกับคำถามที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอันล็อกอย่างแรกเลยค่ะ91ปีผ่านพ้นไปประชาธิปไตยในประเทศไทยพัฒนาอย่างไรบ้างอาจารย์มีมุมมองยังไงคะถ้าไม่โกรธกันนะฮะก็ต้องบอกว่ายังไม่เต็มอิ่มนะนะครับเพราะไม่ใช่91ปีที่ราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องมีการสะดุดเดินหน้าแล้วถอยหลังโยกไปโยกมาตอนประมาณนี้นะฮะมันดูเป็นจังหวะแปลกๆอยู่ของเรานะฮะก็หวังแต่ว่าเอาเถิดคดีความเรื่องเก่าผมก็จะไปฟื้นฝอยตะเข็บก็ไม่ได้ประโยชน์โทษผลใดๆขึ้นมาผมอยากจะพูดถึงวันข้างหน้าวันนี้และวันข้างหน้ามากกว่าว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยครับเราอยู่ในวิถีทางซึ่งมีความเข้าใจว่าเราจะมีความมุ่งมั่นที่จะเดินบนวิถีประชาธิปไตยด้วยกันนะฮะพูดไปทำไมมีก็ถ้าไม่โกรธกันก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในยุคสมัยซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าหย่อนความเป็นประชาธิปไตยอยู่นะครับเวลานี้โจทย์ใหญ่ของทุกพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองอาจจะไม่ทุกอ่ะนะแต่หลายพรรคการเมืองก็แล้วกันคงเห็นพ้องกันว่าคงต้องมีกติกาใหม่นะครับที่พอเหมาะพอสมกับการที่เราจะทำงานร่วมกันต่อไปในวันข้างหน้าผมก็หวังแต่ว่าเราจะหาข้อสรุปได้โดยไม่เนิ่นช้าเกินไปนะและที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญ
ในโอกาสที่ทำขึ้นใหม่คราวนี้ครับการมีส่วนร่วมการมีความคิดความเห็นการที่จะคำนึงถึงความหลากหลายของโจทย์ประเทศไทยซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากในทุกช่วง10ปีนะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอล่ะผมคิดว่าคนนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ด้วยแล้วน่าจะหมายความรวมถึงทำอย่างไรไม่ใช่เพราะแต่ตัวรัฐธรรมนูญเท่านั้นน่ะที่ประชาชนจึงจะเข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองอย่างแท้จริงนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นปัญหาในสายตาผมนะก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยเห็นต่างก็ไม่ไว้วางกันผมว่าพรรคการเมืองในบ้านเราเนี่ยครับต้องพัฒนาเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยที่ต้องการให้มีความยั่งยืนตามสมควรพัฒนาแค่ไหนพัฒนาอย่างไรในอุดมคติผมพรรคการเมืองก็คือการรวมกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นการเมืองหรือมีอาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะหรือกลุ่มที่แนวคิดอะไรอย่างหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมคิดว่าต้องปล่อยให้เขาเจริญเติบโตแหละแล้วสังคมคนไทยโดยรวมทุกคนจะเป็นคนตัดสินว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแล้วเขาจะตึงไปหย่อนไปเขาต้องปรับตัวเข้าไปในระหว่างหนทางในขณะเดียวกันก็ต้องนึกด้วยว่าคนบางจำนวนก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในพรรคการเมืองเท่านั้นนะกลุ่มผลประโยชน์การภาคประชาสังคมนะฮะ NGO สิ่งเหล่านี้ผมว่าต้องเปิดพื้นที่ให้การมาทำงานการพูดของคนเหล่านี้มีเสียงดังฟังชัดขึ้นในสังคมค่ะอาจารย์คะไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทั้งในทางการเมืองและในการพัฒนาประชาธิปไตยเรียนสอบถามจริงๆพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสละพระราชอำนาจเพื่อที่จะให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วเอาเข้าจริงๆอ่ะทุกวันนี้ราษฎรหรือประชาชนมีส่วนร่วมแค่ไหนอาจารย์มองยังไงอย่างที่ปรากฏในพระราชกฤษฎาสละราชสมบัตินะฮะว่ามีพระราชประสงค์ที่สละพระราชอำนาจที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินเดิมให้แก่ราษฎรทั้งหลายนะเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการปกครองแล้วไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าคณะใดคณะหนึ่งด้วยถามว่าอย่างที่ผมตอบในช่วงที่2เนี่ยถามว่าเต็มอิ่มไหมยังไม่เต็มอิ่มแต่ผมคิดว่าเราคงต้องอย่าล้มลุกคลุกคลานบ่อยนะคือถึงแม้ในวันนี้วันข้างหน้ามีอะไรที่ไม่พอใจผมว่าสิ่งที่ขาดอยู่ในบ้านเรานะคือการที่จะทำให้คนมีบทบาทมีส่วนมีเสียงในการปกครองมากขึ้นคือคนอีกจำนวนหนึ่งต้องมีความอดกลั้นมากคืออย่าโมโหหิวอย่าโมโหเออาก็โมโหคว่ำกระดานเลื่อยไปนะมันก็ย้อนกลับไปนับศูนย์นับหนึ่งใหม่ทุกทีไปหรอกต้องทั้งอดทนและอดกลั้นนะอาจารย์ใช่ครับผมแล้วทุกคนก็ต้องให้เกียรติในความคิดของคนอื่นนะฮะบนวิถีประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งก็คือว่าคุณพูดของคุณได้แต่คุณก็ต้องฟังคนอื่นพูดด้วยนะผมว่าเราต้องการพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่จะรับฟังกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าต้องหัดให้เป็นนิสัยนะค่ะสมัยปกเกล้าอาจจะช่วยได้ละมั้งในการที่ฝึกวิถีความคิดแบบนี้ฝึกอัธยาศัยอย่างนี้ฝึกตั้งแต่เด็กหาผู้คนที่มาเข้าหลักสูตรทั้งหลายนะการทำงานร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันการศึกษาความเห็นแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นของที่เราต้องรับได้ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่ใช่แม่พิมพ์เคาะกะลาออกมาแล้วมันจะเหมือนกันทั้งหมดทั้งโลกนะค่ะนะต้องอยู่ได้กับความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าคว่ำกระดานการเดิน บนวิถีประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องมีความอดทนและมีความอดกลั้นการคว่ำกระดานที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เคยพายเรือออกจากอ่างได้เลยค่ะนะฮะผมก็พร้อมที่จะพิสูจน์กับระยะทางในวันข้างหน้าให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่าการพายเรืออยู่ในอ่างไม่รู้กี่รอบอย่างที่เราทำมาแล้วครับผมค่ะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแล้วการเวลาก็จะพิสูจน์การเป็นไปของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้ถือเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในระบอบรัฐสภาของประเทศไทยที่ทำให้พวกเราได้เห็นถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้มากน้อยขนาดไหนจะเต็มใบอย่างที่เราอยากจะให้เป็นกัน
ได้มากน้อยขนาดไหนและรวดเร็วอย่างไรพวกเราทุกคนนี้ล่ะค่ะมีส่วนร่วมกันได้เราจึงอยากจะสนับสนุนเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองนั่นเองนะคะมีอีกหลากหลายประเด็นที่เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรับทราบอยากจะให้เราไปหาคำตอบไปหาข้อมูลมาให้สนใจในประเด็นไหนอยากจะให้พูดคุยกับแขกท่านใดแล้วก็ส่งข้อความมาได้เลยค่ะที่ inboxเพจ Facebook ของรายการเด็กคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9 10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการและทางสถาบันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุดิฉันณัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ